สวัสดีครับจันบีนะครับจากเพจผู้ภาษาอังกฤษจากความรู้สึกนะครับวันนี้ผมจะมาสอนภาษาอังกฤษทั้งแปลทั้งฟังแล้วก็ผู้ภาษาอังกฤษจากความรู้สึกได้หลากหลายนะครับจากประโยคที่เดนเซลวอชิงตันนะครับเตือนสติวิลสมิธที่มีปัญหาในออสการ์2022เมื่อเร็วๆนี้นะครับประโยคนั้นคือคำว่า at your highest moment be careful that's when the devils come for you นะครับประโยคนี้แปลว่าอะไรครับ at your highest moment แปลว่าโมเมนต์เนี่ยมันแปลว่าช่วงเวลาได้เหมือนกันครับ highest แปลว่าสูงสุดat your highest moment ครับ s ก็ไม่ได้ดังมาก at your highest moment ช่วงเวลาที่สูงสุดของชีวิตของคุณนะครับ be careful คือระมัดระวังนะ that's when the devil comes for you when the devil comes for you แปลว่า devil แปลว่าปีศาจร้ายหรือว่าแปลว่าซาตานแปลว่าความชั่วร้ายแปลว่าถ้าแปลง่ายๆคือว่าอยู่จุดสูงสุดในชีวิตของคุณนั้นน่ะมันจะมีสิ่งชั่วร้ายตามมาด้วยนะครับซึ่งประโยคคำว่า at your highest moment be careful that's when the devil comes for you คำนี้นะครับซึ่งมันก็ถ้าแปลง่ายๆคือประมาณว่าเหมือนเวลาเราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากๆครับเราก็จะแบบมันมีอีโก้อ่ะเหมือนกับสมมติคุณเป็นคนประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจ100ล้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีคนมาให้ความชื่นชมคุณคุณก็จะแบบมีอีโก้หรือว่ามีนิสัยที่ไม่ดีออกมาภาษาอังกฤษเวลาเราพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะพูดว่าเราเวลาพูดภาษาอังกฤษทีหนึ่งใช่ไหมเราเจอประโยคนี้เราก็จะก๊อปมาพูดซึ่งอย่างเงี้ยถามว่ามันได้ไหมมันได้แต่ว่าจริงๆมันทำให้เราพูดภาษาอังกฤษแล้วอึดอัดครับเพราะว่าคนเราเวลาพูดภาษาอังกฤษครับเราใครเป็นบ้างเวลาพูดภาษาอังกฤษทีหนึ่งนะคิดภาษาไทยมาแถวหนึ่งแล้วแปลเป็นตัวหรือว่าไปก๊อปจากประโยคมาพูดแต่เวลานั้นใจเราไม่ได้อยากพูดแบบนั้นใจเราอยากพูดอีกแบบหนึ่งที่เป็นความรู้สึกของเรานะครับซึ่งการจะพูดภาษาอังกฤษได้นั้นจากประโยคที่เดนเซลวอชิงตันนะครับเตือนสติวิลสมิธคือคำว่า at your highest moment be careful that's when the devil comes for you นะครับผมจะให้ฟังแบบนี้นะครับลองฟังดูครับ1 2 3 A few minutes ago he said at your highest moment be careful that's when the devil comes for you ทีนึงครับ A few minutes ago he said at your highest moment be careful that's when the devil comes for you คือประโยคนี้มันแปลว่าแบบเหมือนแบบประมาณว่าเวลาคุณอยู่จุดที่มันสูงสุดอ่ะคุณก็จะมีปีศาจร้ายเข้ามาอยู่ในตัวคุณมันคุณแบบทำตัวไม่ดีนะครับผู้ภาษาอังกฤษจากความรู้สึกเนี่ยพูดได้หลากหลายนะครับมันไม่ได้ฟิกซ์ที่ประโยคเดียวเช่นอาจจะบอกว่า when you are the rich man นะครับเมื่อคุณเป็นคนที่รวย maybe you forget yourself คุณอาจจะลืมตัวก็ได้หรือว่า sometime you do something and everything success 100%Maybe you have too much ego เห็นไหมฮะผู้ประสานเกี่ยวกับความรู้สึกได้หลากหลายสวัสดีครับ